ัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่ๆถูกพัฒนาในอัตราเร่งที่สูงกว่าในอดีตอย่างเทียบกันไม่ติดเลยทีเดียวซึ่งในอนาคตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากมายจนบางทีตัวคุณเองก็อาจจะปรับตัวตามไม่ทันเลยทีเดียวและวันนี้ผมจะมาพูดถึง5เทคโนโลยีสุดล้ำที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วจะมีอะไรกันบ้างแต่ละอันจะมีความไฮเทคขนาดไหนไปดูกันเลยนับว่าเป็นข่าวดีของเหล่าสาวๆปี2023นี้เลยนะครับเพราะว่า L'Oreal ได้เปิดตัว L'Oreal Brow Magic และ Hecta นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ทุกคนเขียนคิ้วและทาลิปได้ง่ายขึ้นโดยตัวแรกนะครับก็คือ L'Oreal Brow Magic ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องพิมพ์คิ้วแบบพกพาที่ช่วยให้เราสามารถเขียนคิ้วได้ตามลักษณะของใบหน้าและตามรูปคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติได้ทันใจภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีและอีกตัวนะครับก็คือ Hecta L'Oreal Hecta นะครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยจับทาลิปสติกที่ทำให้การทาลิปของเราเป็นเรื่องง่ายขึ้นเลยทีเดียวโดยทำหน้าที่เหมือนแขนกลคอยจับลิปสติกให้ความแม่นยำในการทาลิปสูงสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวมือและสำหรับเทคโนโลยี2ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้1ชั่วโมงต่อการชาร์จและถูกตั้งราคาให้ขายปลีกอยู่ที่$149 ถึง $199หรือราวๆ $5,200 ถึง $7,000ซึ่งก็นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับที่ผมคิดว่าลดการทะเลาะกันของคู่รักเกือบทุกคู่ได้เลยนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เวลาเราจะออกจากบ้านคุณผู้หญิงก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการเขียนคิ้วทาลิปสติกนานๆส่วนผู้ชายอย่างเราก็ไม่ต้องมานั่งรอกันอีกต่อไปถือว่าวินวินเลยครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้และคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าปฏิหาริย์กรณีนี้เกิดขึ้นจากพลังของวิทยาศาสตร์นับได้ว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะหลังจากที่เขาคนนี้ต้องนั่งรถเข็นมานาน10ปีหลังจากอัมพาตโดยอุบัติเหตุร้ายแรงทำให้เขาต้องนอนติดเตียงมาเป็นเวลานานแต่ในที่สุดนะครับเขาคนนี้ก็สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งซึ่งนักวิจัย EPFL ของสวิตเซอร์แลนด์ได้พัฒนาอุปกรณ์เครื่องสวมศีรษะที่ทำหน้าที่เป็นสะพานรับส่งสัญญาณประสาทจากสมองและส่งต่อไปยังตัวรับอุปกรณ์จะมี2ส่วนหลักด้วยกันนะครับได้แก่ส่วนสวมศีรษะในลักษณะแบบคาดมีส่วนรับสัญญาณสมองเป็นแผ่นวงกลมประกบกัน2ฝั่งส่วนอีกอันนะครับก็คือส่วนประมวลผลที่ติดตั้งอยู่บนรถเข็นพยุงเดินซึ่งเชื่อมต่อกับไขสันหลังของผู้ป่วยครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับจะอ่านค่าสัญญาณไฟฟ้าจากสมองของผู้ป่วยที่กำลังสั่งการให้ขาตัวเองก้าวเดินและแปลงเป็นข้อมูลส่งต่อไปที่ตัวรับแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าและส่งต่อไปที่ไขสันหลังส่วนล่างที่เชื่อมต่อกับรถเข็นเพื่อสั่งการให้ขาของผู้ป่วยนั้นก้าวเดินได้ในที่สุดและนี่ก็ถือว่าเป็นความหวังของผู้ป่วยอัมพาตทุกคนเลยนะครับที่ในอนาคตอาจจะกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงแต่ก็ยังอยู่ในช่วงทดลองนะครับแต่ผมเห็นว่ามีประโยชน์มากๆเลยอยากเอาเข้ามาจัดอันดับด้วยและคุณผู้ชมคิดว่าผู้ป่วยอัมพาตจะได้ใช้กันตอนไหนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโน้ตบุ๊กอะไรที่เปิดกล่องมาก็เจอแต่แป้นพิมพ์กลายเป็นกระแสไวรัลดังเลยนะครับกับเจ้า Space Top โน้ตบุ๊กสุดล้ำที่เปิดกล่องออกมาก็จะเจอแค่แป้นพิมพ์โดยมาพร้อมกับแว่นตา AR อัจฉริยะของ Nvidia Browser ส่วนการมองจอนะครับต้องอาศัยแว่นตาอัจฉริยะถึงจะมองเห็นจอที่ขึ้นซึ่งทำงานในรูปแบบเป็นภาพเสมือนจริงซึ่งจะมีแค่เราคนเดียวนะครับที่เห็นจอเพื่อใช้แสดงผลหน้าจอเสมือนแบบโค้งหรือเวอร์ชั่น Curved Display ขนาด100นิ้วที่สามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ปกติซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะทำงานแบบ Work From Home หรือว่าต้องออกนอกสถานที่บ่อยๆอุปกรณ์ตัวนี้อาจจะทำให้คุณไปทำงานได้สะดวกขึ้นและดีกว่าการใช้งานแบบโน้ตบุ๊กตรงที่ว่าได้จอใหญ่หลายจอแบบไม่ต้องต่อจอมอนิเตอร์ให้กินพื้นที่กันเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้บริษัทยังไม่ได้ระบุราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เริ่มวางขายแล้ว 1,000 เครื่องแรกให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจใช้งานเป็นกลุ่มแรกโดยที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ $2,000 หรือประมาณ 70,000 บาทซึ่งสำหรับผมดูจากราคาแล้วก็น่าสนใจนะครับคอมพิวเตอร์ไร้จอตัวนี้และเพื่อนๆคิดว่าเจ้าเครื่องนี้มันมีประโยชน์กว่าโน้ตบุ๊กไหมทุกคนจะเอาไปทำอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับApple นะครับได้เปิดตัวแว่น Apple Vision Pro ซึ่งแว่นตัวนี้นะครับเป็นแว่น VR ความละเอียดสูงพร้อมกล้องด้านหน้าทำให้สามารถถ่ายภาพสภาพแวดล้อมเข้าไปแสดงผสมกันระหว่างโลกความจริงกับโลกเสมือนได้ซึ่งภายในแว่นจะเป็นจอแสดงผลความละเอียดสูงถึง23ล้านพิกเซลสามารถแสดงภาพได้เหมือนมีหน้าจอขนาด30เมตรวางอยู่ตรงหน้าโดยที่ตัวแว่นนะครับจอด้านนอกสามารถแสดงใบหน้าของผู้ใช้ได้ด้วยในกรณีที่มีคนเดินเข้ามาคุยด้วยในขณะใช้แว่นโดย Apple Vision Pro นะครับจะให้ CPU หลักเป็นชิป M2 พร้อมกับชิปใหม่ R1 สำหรับโป
ประมวลผลภาพและเซ็นเซอร์กล้อง12ตัวเซ็นเซอร์5ตัวไมโครโฟน6ตัวและระบบการยืนยันตัวตนแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบระบบสแกนม่านตาหรือ Optic ID และตัว Apple Vision Pro นะครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง2ชั่วโมงโดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ $3,499 หรือประมาณ122,000 บาทโดยเริ่มจำหน่ายจริงตอนต้นปีหน้าซึ่ง Apple สัญญานะครับว่าวันแรกที่เปิดตัวจะมีแอปให้ใช้งานได้จำนวนมากโดยเฉพาะเกมใน Apple Arcade ซึ่งตอนนี้ก็มีมากกว่า100เกมกันเข้าไปแล้วถือว่าไม่มีที่ติเลยนะครับชาตินี้ต้องโดนให้ได้สำหรับ Apple Vision Pro ทุกคนว่ามันจะสร้างประโยชน์กันได้มากแค่ไหนมันจะส่งผลเสียต่อชีวิตประจำวันของเราไหมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในอนาคตนะครับยานพาหนะที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้มีแค่รถยนต์มอเตอร์ไซค์เรือหรือเครื่องบินอีกต่อไปเพราะว่าล่าสุดบริษัทในโมนาโกได้ทำการจำหน่ายโดรนบินส่วนบุคคลโดยบริษัทแมคคลิกนะครับบริษัทรับจัดการแสดงโดรนบนท้องฟ้าและถ่ายภาพทางอากาศสัญชาติโมนาโกได้ประกาศเตรียมส่งมอบ MC1 โดรนบินส่วนบุคคลหรืออากาศยานบินขึ้นลงแนวดิ่งที่การันตีว่าแค่เราทุกคนเรียนรู้วิธีบินเพียง10นาทีใครๆก็สามารถขับเจ้ายานลำนี้ได้แล้ว MC1 นะครับเป็นอากาศยานบินที่มีระบบควบคุมเหมือนกับโดรนสามารถลอยอยู่กับที่และปรับตัวเข้ากับแรงลมได้อัตโนมัติตอนเคลื่อนที่จะเอียงไปข้างหน้า55 องศาตัวอากาศยานประกอบไปด้วยใบพัดแบบคาร์บอนไฟเบอร์8 ตัวและเป็นอากาศยานที่มีรูปลักษณะแบบเปลือยไม่มีหลังคาไม่มีกระจกบังลมหรือห้องโดยสารโดยตัวอากาศยานนะครับมาพร้อมกับระบบควบคุมการบินอัตโนมัติที่ช่วยให้ใครๆก็สามารถขับ MC1 ได้ง่ายๆโดยที่เจ้า MC1 นะครับมีน้ำหนักทั้งหมด160 กิโลกรัมบรรทุกนักบินหนักได้ไม่เกิน90 กิโลกรัมหรือ1 คนแบตเตอรี่สามารถใช้ได้นาน 12-15 นาทีต่อการชาร์จเต็ม1 ครั้งความเร็วสูงสุด80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยที่หลังจากเจ้า MC1 ทดสอบการบินสำเร็จตั้งแต่ช่วงปี2022นะครับทางบริษัทก็ได้ประกาศวางจำหน่าย MC1 ในราคา $150,000 หรือประมาณ5,300,000 บาทและกำหนดส่งมอบครั้งแรกในช่วงต้นปี2024นี้นับว่าสารฝันมนุษย์ทุกคนเลยนะครับที่อยากจะขึ้นไปบินบนฟ้าได้และคุณผู้ชมล่ะครับอยากได้เจ้า MC1 กันไหมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับ5เทคโนโลยีสุดล้ำที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้ผมที่ชอบโดนที่สุดเลยนะครับเห็นแล้วอยากบินจริงๆและคุณผู้ชมล่ะครับชอบอันไหนมากที่สุดเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ